สักคำว่าจะทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอทิ้งแล้วแปลที่เรานั้นได้เจอไม่คิดว่าจะรักไปมากมายมาบ่นให้ฟังนะคะอยู่เป๊ะนึงนะคะขอเช็คภาพก่อนนะคะขอเวลานอกแป๊บนึงนะคะขาตั้งกล้องรู้สึกว่าจะไม่ตั้งกล้องให้เลยค่ะ เดี๋ยวครูนูขอปรับแป๊บนึงนะคะพอดีเช็คเสียงแป๊บนึงนะคะขาตั้งกล้องก็ไม่เป็นใจเลยค่ะอ้าวไปไหนแล้วขึ้นหายแล้วสัญญาณหายไปแล้วหรือเปล่าคะแป๊บนึงนะคะพอดีแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงสวัสดีค่ะสัญญาณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณนุ่มขอเช็คภาพด้วยสวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะครูนูเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นนางฟ้าออนไลน์รับเงินล้านนะคะค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเหมือนทุกๆวันนะคะวันนี้มากับเพลงเสียงเพลงค่ะแต่พอดีสัญญาณก็ไม่ค่อยเป็นใจค่ะวันนี้ครูนูก็มาเป็นแสงสว่างอย่างเช่นทุกๆวันนะคะครูนูก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะจะทําหน้าที่ของครูนูนะคะเพราะว่ายิ่งทํายิ่งรักค่ะเหมือนเพลงนี้นะคะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอครูนูได้ฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกดีมากค่ะมันตรงกับใจเราเลยค่ะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะคะยิ่งเราได้ออกมาพูดทุกๆวันนะคะมันทําให้เรารู้สึกรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะรักตัวของเรามากขึ้นค่ะร้องยังไม่ได้นะคะ ค่ะแล้วก็วันนี้ครูนูนะคะได้นำความรู้นะคะมาฝากทุกคนนะคะมาแชร์ทุกๆคนนะคะวันนี้มาในหัวข้อที่ว่ายุคนี้นะคะถ้าหากว่าใครมี3ข้อนี้นะคะ3สิ่งนี้แล้วเงินจะตามหาคุณค่ะเงินจะวิ่งมาหาคุณนะคะไม่ใช่เรายุคนี้คนส่วนใหญ่นะคะถ้าหากว่าได้รู้วิธีการแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งหาเงินแล้วค่ะเงินจะวิ่งมาหาเรานะคะเพราะว่ายุคก่อนๆที่ครูนูยังไม่รู้จากโลกออนไลน์นะคะยังไม่ได้มาแบบศึกษาการตลาดออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะเราก็มักจะหาวิธีการทุกอย่างที่แบบว่าจะวิ่งไปหาเงินนะคะไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนคนเรานะคะมักจะวิ่งไปทำค่ะคือว่าเหมือนกับว่าไปหาไม่ว่าจะเป็นงานใกล้งานไกลเราก็ต้องวิ่งไปหามันให้ได้เพื่อที่จะได้เงินมาใช่ไหมคะแต่ว่ายุคนี้นะคะถ้าหากว่าเราได้มีความรู้เกี่ยวกับหลายๆอย่างนะคะเราสามารถที่จะให้เงินวิ่งมาหาเราได้นะคะและวันนี้ครูนูก็ได้นำมาฝาก3สิ่งค่ะที่ถ้าหากว่าเรามีแล้วเรานำมาใช้นะคะเราสามารถที่จะทำให้เงินมาหาเราได้ค่ะข้อแรกนะคะก็คือความรู้ของเรานั่นเองค่ะยิ่งใครที่มีความรู้เยอะๆนะคะอาจจะอย่างเช่นเมื่อก่อนใช่ไหมคะคนที่เรียนในโรงเรียนเยอะๆบางคนอาจเรียนเยอะมากนะคะความรู้ที่เรามีทั้งหมดนะคะถ้าหากว่าเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะและเราไม่ได้เอามาใช้ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในความรู้นั้นเลยค่ะแต่ว่ายุคนี้นะคะการที่เรามีความรู้เยอะยิ่งเป็นการดีค่ะเราสามารถจะเอาความรู้ของเราทั้งหมดนะคะมาแบ่งปันให้กับผู้คนได้ค่ะและมันจะทำให้เราเหมือนกับว่าได้ฝึกฝนได้ทบทวนความรู้ของเราด้วยค่ะ
เพราะว่าบางครั้งนะคะคนที่มีความรู้เยอะนะคะแต่ไม่ได้นำมาใช้ความรู้ที่มีทั้งหมดมันก็หายไปค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณใช้ประโยชน์ในนั้นได้และก็อาจจะลืมไปเลยค่ะว่าคุณเคยมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะและยุคนี้อย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะเรานำความรู้ที่เรามีเรามาบอกต่อนะคะและคนอื่นนะคะที่เขาได้มาฟังเราใช่ไหมคะสามารถที่จะนำความรู้ที่เรามีทั้งหมดไปใช้นะคะและก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากเราไปสืบต่อนะคะไปส่งต่อให้ผู้คนอีกเยอะแยะมากมายนะคะเห็นไหมคะว่าการที่เรามีความรู้ในยุคนี้นะคะมันง่ายมากเลยค่ะที่เราสามารถที่จะนำความรู้นั้นมาสร้างเป็นเงินได้นะคะเพราะว่ายุคนี้ยิ่งธุรกิจความรู้นะคะมันแบบดียอดเยี่ยมเลยค่ะสามารถที่จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เรามีความรู้ยุคนี้เราเอาออกมาแชร์เอาออกมาแบ่งปันนะคะเราสามารถที่จะทำให้ผู้คนมากมายใช่ไหมคะได้มารับรู้ในเรื่องราวต่างๆมากมายและก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะแยะมากมายค่ะสวัสดีค่ะโค้ชพี่มดขอบคุณมากนะคะค่ะการที่มีความรู้แล้วเก็บไว้นะคะอย่างยุคก่อนที่ยังไม่ใช่ยุคอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเรามีความรู้แต่ว่าเราเก็บความรู้ไว้เฉยๆใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความรู้นั้นเลยค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่มีความรู้เรื่องอะไรก็ตามนะคะยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์แบบความรู้ชีวิตของคุณนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณและคุณสามารถที่จะนำวิธีการไหนมาแก้ปัญหาชีวิตอันนี้ก็เป็นความรู้ที่มันเกิดขึ้นกับคุณเองและคุณก็มาแชร์มาบอกต่อนะคะหรือว่าใครที่เรียนจากโรงเรียนมาเป็นอาชีพแบบว่าคอมพิวเตอร์การทำวิดีโอแบบนี้นะคะคุณก็เอามาแชร์เอามาแบ่งปันค่ะและการที่เราได้เอามาแชร์เอามาแบ่งปันนะคะยุคนี้การที่ทำการตลาดออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอการทำคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะส่งต่อความรู้ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายโดยการที่ไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปเรียนในโรงเรียนหรือว่าในโรงเรียนพิเศษแบบนี้นะคะสามารถเรียนกันง่ายๆได้ทางออนไลน์นะคะถ้าหากว่าใครยิ่งมีความรู้เยอะยิ่งต้องรีบเอาออกมาแชร์เอาออกมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าความรู้ที่คุณมีนะคะมันจะทำเงินให้คุณค่ะอย่างบางคนอาจจะคิดว่าฉันเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแบบนี้นะคะฉันจะสามารถเอาความรู้นี้ออกมาให้แชร์มาแบ่งปันให้ผู้คนได้ยังไงแบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะนำความรู้ที่คุณทำกับข้าวนะคะเอามาแบบมาไลฟ์ทำวิธีทำกับข้าวนะคะวันหน้าคุณอาจจะได้ขายแฟรนไชส์ของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าความรู้ในยุคนี้มันสามารถที่จะทำเงินให้คุณได้หลายช่องทางค่ะคุณขายกับข้าวอยู่นะคะคุณก็ขายหน้าร้านด้วยแล้วก็มาทำคลิปนะคะแล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็อาจจะขายแฟรนไชส์ของคุณได้ด้วยแบบนี้นะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามค่ะขายเสื้อผ้าเป็นอะไรก็ได้เป็นแม่ค้าตลาดนัดอย่างเช่นคุณนูก็เช่นกันนะคะขายของตลาดนัดด้วยแล้วก็มาทำไอ้ขายออนไลน์ได้ด้วยนะคะค่ะถ้าหากว่าใครมีความรู้อย่าเก็บความรู้คุณไว้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเรื่องนั้นๆเลยค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะที่จะทำให้คุณสามารถทำให้เงินวิ่งมาหาคุณได้ค่ะก็คือประสบการณ์ของคุณค่ะใครที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวความรักการเงินการงานนะคะประสบการณ์ต่างๆที่แบบว่าเรามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราใช่ไหมคะแล้วเราสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ใช่ไหมคะอย่างยุคก่อนเราอาจจะไม่รู้ค่ะเพราะมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแต่ว่ายุคนี้นะคะสมมุติว่าเรารู้ว่าการที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตครอบครัวนะคะไอเรื่องต่างๆที่เคยทะเลาะบ่อแว้งเราจะทำยังไงนะคะให้คนในครอบครัวมีความสุขโดยการที่ไม่ต้องทะเลาะกันแบบนี้นะคะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราแล้วก็เอาสามารถที่จะเอาประสบการณ์นี้ออกมาบอกต่อผู้คนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการทำงานคนที่เคยตกงานแล้วพอนี้หางานไม่ได้ช่วงที่เวลาที่คุณว่างงานอยู่นะคะคุณสามารถเอาเวลาที่ว่าว่างงานอยู่คุณทำอะไรแล้วคุณผ่านพ้นมันมาได้ยังไงนะคะคุณมาเจอเรื่องราวแบบไหนนะคะเรื่องราวดีๆแบบไหนนะคะคุณสามารถนำมาแชร์ได้ทุกเรื่องค่ะยิ่งใครมีประสบการณ์เยอะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเราเอามาแชร์เอามาแบ่งปันนะคะ
คุณจะสามารถที่จะนำเรื่องราวประสบการณ์ของคุณนำมาทำเป็นบทเรียนได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่ายุคนี้มันหาเงินง่ายค่ะเงินก็จะวิ่งมาหาคุณคุณไม่ต้องวิ่งออกไปหาเงินแบบไกลๆอย่างเช่นครูนูเมื่อก่อนใช่ไหมคะครูนูต้องแบบออกจากบ้านไปหางานนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาได้อยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้มีเวลาอยู่กับลูกแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้ายุคก่อนมีโลกออนไลน์ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คงจะต้องไม่ต้องออกแบบเร่ร่อนออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ดูแลพ่อแม่ครอบครัวแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอเรารู้แล้วว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าเราสามารถที่จะอยู่บ้านของเราได้นะคะแล้วก็เอาประสบการณ์ต่างๆของเรามาแชร์มาแบ่งปันแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกทางนึงนะคะค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะสำหรับใครที่อยากจะให้เงินวิ่งมาหาคุณนะคะก็คือศักยภาพของคุณค่ะบางคนอาจจะคิดว่าศักยภาพคืออะไรใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่มดขอบคุณโค้ชพี่มดเช่นกันค่ะที่ออกมาแบ่งปันให้ทุกๆคนฟังเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะและก็ขอบคุณที่มาติดตามครูนูด้วยนะคะค่ะและก็ศักยภาพของเรานะคะคนเรามักจะไม่รู้ตัวค่ะว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันมีเยอะแค่ไหนนะคะอย่างเช่นครูนูเป็นแม่ค้าเมื่อก่อนใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะนำความรู้นำประสบการณ์ของเราออกมาแชร์แบบนี้ได้ใช่ไหมคะการที่ครูนูได้มานั่งอยู่ในวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้ทำศักยภาพของเราเพิ่มขึ้นค่ะจากการที่เราเอาแรงแลกเงินอย่างเดียวใช่ไหมคะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ทำค่ะเพราะว่าเราอยากจะได้เงินใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าคุณรู้ว่าศักยภาพของคุณนั้นมันไม่ได้แค่ให้คุณทำงานแลกเงินเหงื่อแตกแบบว่าให้ต้องเหงื่อออกก่อนถึงจะได้เงินใช่ไหมคะคุณรู้ว่าคุณทำงานแบบง่ายๆสบายๆอยู่ที่บ้านหรือว่าคุณจะทำงานคุณจะเดินทางไปไหนคุณก็สามารถที่จะทำงานของคุณได้ค่ะเราคนเราส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ค่ะว่าตัวของเราเองเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะทำงานทำสิ่งที่เรารักได้มากกว่าที่เราคิดนะคะพอเราได้มาเจอในสิ่งที่เรารักเราชอบเราจะรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องทุ่มเทแรงกายให้มันเยอะแบบเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราอ่ะทุ่มเทศักยภาพของเราให้กับการทำงานไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงความสุขในครอบครัวความสุขของตัวเราเองเลยนะคะจริงๆแล้วศักยภาพของคนเรามันมีเยอะกว่านั้นค่ะและสามารถที่จะทำให้ตัวของคุณเองมีความสุขและก็มีแบบทำในสิ่งที่คุณรักนะคะไม่ใช่ว่าทำงานไปตลอดชีวิตแต่ว่าไม่เคยมีความสุขเลยแบบนี้นะคะดังนั้นคุณจงดึงศักยภาพของคุณออกมาค่ะคุณทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวนะคะเราทำสามารถที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นครูนูวันนี้ได้มาออกมาไลฟ์ออกมาแชร์ออกมาแบ่งปันนะคะครูนูก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ครูนูได้ไปเรียนมากับโค้ชกับครูต่างๆนะคะเอามาทำเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะเห็นไหมคะว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันก็มีเยอะนะคะสามารถที่จะทำมาทำเป็นแบบบทเรียนได้นะคะและสิ่งนี้มันก็ทำให้เราได้เหนื่อยน้อยลงค่ะเราสามารถที่จะมีรายได้เสริมจากการที่แบบว่าต้องเหนื่อยเอาแรงแลกเงินแบบนี้นะคะนำสินค้ามาขายได้ด้วยแล้วก็สามารถขายความรู้ขายประสบการณ์ของคุณได้ด้วยนะคะเพราะยุคนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะการที่เราขายความรู้ขายประสบการณ์นะคะมันทำให้คุณช่วยเหลือผู้คนได้อย่างมากมายค่ะศักยภาพของคุณก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนเป็นร้อยเป็นพันคนนะคะและคุณเองก็ไม่ต้องเหนื่อยมากขนาดนั้นนะคะต่อไปนี้ถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้ว่าศักยภาพคุณสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะคุณก็ลองหาสิ่งที่คุณรักทำดูนะคะและคุณจะปลดปล่อยศักยภาพของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะค่ะครูนูก็มาฝากทั้ง3สิ่งนะคะที่สามารถที่จะทำให้เงินตามหาคุณนะคะไม่ใช่คุณจะต้องวิ่งไปตามหาเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวของคุณเองนะคะมันจะทำให้คุณแบบไม่รู้จักตัวเองค่ะและคุณก็จะต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ยอมนำทั้ง3สิ่งนี้ออกมานะคะครูนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบเรียนรู้นะคะและเราก็พอเรารู้ตัวของเราแล้วนะคะว่าเรามีความรู้มีประสบการณ์มีศักยภาพนะคะเราจะสามารถที่จะพัฒนาตัวของเราเองขึ้นได้เรื่อยๆค่ะ
อย่าให้คุณต้องเหนื่อยตลอดไปนะคะขอให้ทุกๆคนจงลุกขึ้นมานะคะดึงทั้ง3สิ่งนี้ของคุณออกมาค่ะแล้วเราวิ่งไปเช่นเส้นชัยเช่นเส้นชัยด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆสบายๆแล้วค่ะยุคนี้นะคะเป็นยุคที่หาเงินง่ายค่ะคุณอย่าปล่อยให้ตัวของคุณเองนะคะต้องไม่รู้จักไว้แบบว่ามีเวลาให้กับครอบครัวเลยไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยนะคะทำงานให้กับคนอื่นอยู่ตลอดชีวิตของคุณนะคะมาทำงานในสิ่งที่คุณรักมาทำงานในสิ่งที่คุณชอบนะคะและมาทำให้คุณมีชีวิตมีที่มีความสุขนะคะค่ะครูนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะและใครที่ยังไม่มีวิธีที่จะออกมาเอาประสบการณ์ออกมาเอาความรู้ออกมาแชร์นะคะไม่รู้ว่าศักยภาพตัวเองสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทำอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามครูนูได้นะคะและครูนูก็มีคอร์สออนไลน์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะครูนูมีคอร์สออนไลน์สำหรับมือใหม่เลยค่ะที่ยังไม่รู้จักโลกออนไลน์นะคะและการตัดต่อวิดีโอก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามคอร์สเรียนกับครูนูได้ค่ะหรือใครอยากที่จะปรึกษาตัวต่อตัวก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าติดต่อมาตามลิงก์ LINE แอดที่ครูนูให้ไว้ค่ะแล้วเรามาเจอกันทุกๆวันที่ช่องครูนูตรงนี้นะคะครูนูก็จะออกมาเป็นแสงสว่างนะคะครูนูยืนยันยืนหยัดอยู่ตรงนี้ค่ะช่องนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องครูนูด้วยค่ะเรามาแจกรอยยิ้มมาแจกความรู้มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย